ร้อยแล้วนะครับทั้งชลบุรี FC และ BEC แพ้ตัวสำรองเท่านั้นนะครับไปดู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของชลบุรี FC กันนะครับในนัดสุดท้ายนี้ครับแต่ตอนนี้เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยครับพิธีนนท์ศรีชัยครับกัปตันทีมของ BC เทโลศาสนะโทษแบนเลยครับเกมในครึ่งแรกเริ่มขึ้นแล้วครับชลบุรีเปิดด้วยซ้ายเข้าไปลูกนี้แล้วก็ได้หม่งครับแม่เวียงไกรเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้เจษฎากรแลบมาแล้วครับแล้วก็ให้กับเบนนี่โอ้โหยิงไม่บอลมาอยู่ที่เนโต้ซัดเลยครับลูกนี้ให้กับไมเคิลโทมัสเบิร์นครับจี้ไปแล้วแล้วก็ซัดเองครับเบิร์นไปติดมือของแล้วก็ทางด้านของชินากาสุขหนึ่งโอ้ซัดโค้งครับลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ชลบุรี FC ออกนำในแล้วก็หมดครึ่งแรกครับเป็นหน้าของชลบุรี FC ครับออกเป็นในช่วงครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับแล้วก็เป็น BC เทโรศาสนะได้ครองบอลก่อนชาคิดไปเองครับลูกนี้แล้วก็ไหลต่อให้กับรบพลที่เป็นเหี้ยแล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับจากลูกกึ่งยิงจริงผ่านของรบพลปิตาฝ่ายมาดูครับจังหวะนี้ซัดด้วยขวาครับวุฒิชัยโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับ BC เทโรศาสนะขยับขึ้นมาแล้วครับช็อตนี้รอให้กำแพงกระโดดนะครับแล้วก็ยิงลอดใต้กำแพงเข้าไปจ่ายลูกนี้ให้กับชาคิดอีกแล้วดูครับชาคิดจะแก้ตัวได้หรือไม่หลายกลับขึ้นมาลูกนี้โอ้โหอีกภูมิครับจริงแล้วก็จบเกมการแข่งขันนี้ครับเป็นด้านของ BC เทโรศาสนะครับเอาชนะชลบุรี FC ไป2ประตูต่อ1ครับ